สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมป Creature Tycoon นะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเจ้า Goose หรือว่าหานั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่รู้วิธีแล้วก็ปิดคลิปไปได้เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมบอกสำหรับคนไม่รู้นะครับซึ่งวิธีหาเจ้า Goose หรือว่าหานก็คือคุณต้องมีสัตว์2ตัวนี้นะครับผมก็ต้องมีชิคเก้น2ตัวนะครับส่วนเจ้าชิคเก้นนี่หาได้จากเมนโซนก็คือไอ้ตรงนั้นเลยนะครับของฟรีนั่นเองนะครับผมเมื่อเรามีสัตว์2ตัวนี้แล้วนะครับให้เราเนี่ยไปที่เครื่องฟิวชั่นนั่นเองนะครับผมเราก็เดินไปที่เครื่องฟิวชั่นเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ทําการใส่เจ้าไก่ไปเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับเราก็จะได้เจ้ากูสมาประมาณนี้นะผมหรือว่าก็คือห่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาออกไปดูแบบว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับไปดูเจ้ากูสกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนนะครับนี่นะผมหน้าตาเจ้ากูสก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มาสอนการฟิวชั่นเฉยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ